ันนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะอะไรคะคุณกวางแนะนำหน่อยร้านเป็ดหรือร้านไก่ก็ไม่รู้สักอย่างนึงร้านไก่ค่ะอันนี้เป็นจุดชมปะการังเขากวางนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ชมปะการังกันไปแล้วชุมพรนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูน้ำทะเลดีกว่าน้ำใสตอนเช้าก็ขึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลมไม่ค่อยแรงแต่ตรงนี้ลมแรงขึ้นแล้วแล้วเรือมันก็พัดออกจากเกาะเรื่อยๆแล้วเพื่อนเราก็อยู่ไหนไม่รู้แต่เรามาชมวิวที่หน้าเรือสวัสดีค่ะสวัสดียามสายมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หาดทุ่งวัวแล่นค่ะแบบว่าร้อนมากแม่แต่ว่าหาดที่นี่ทะเลสีตรงปกมากก็คือจากที่เคยดูในภาพก็เป็นสีแบบเขียวใสสวยงามแล้วก็หาดกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยประมาณนี้เลยมีฝรั่งเยอะกว่าต่างชาติเยอะกว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยเที่ยวกันน่าจะใช่มีรูปูด้วยน้องเขาฉลาดไอตัวนี้อดเลยดีมากให้ตัวนู้นด้วยนางเลยไม่ลงมาอันนี้แกงให้อาหารกวางตอนนี้อยู่ที่โครงการพระราชดำริหนองใหญ่นะคะกำลังให้อาหารกวางที่สะพานอะไรสักอย่างสะพานชมกวางอยู่ค่ะแต่น้องดูตัวผอมนะปกติมันเป็นกวางแบบธรรมชาติแบบหากินเองด้วยใช่ไหมคะคือแบบเราไม่ต้องให้อาหารหมายถึงว่าไม่ได้มีเวลาให้อาหารเหมือนในส่วนสัตว์มันจะกินหญ้าอยู่ข้างในก็คือมันอยู่ข้างในนี้ไปยังไงอะคะเข้าทางนี้ทางนี้นะอ๋อมันจะมีไก่เถื่อนอ๋อค่ะขอบคุณนะคะคือแบบหน้ามืดมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไม้เขียมนะคะเอ้ยเขียมเขียมพร้อมเป็นขอควายสะพานไม้เขียมเป็นอยู่ในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะโครงการพระราชดำริหนองใหญ่ค่ะในจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่มีให้อาหารปลาด้วยนะคะแล้วก็ให้อาหารไก่ซื้อได้จากตรงจุดก่อนขึ้นสะพานอันนั้นคือปลาเสือหายไปแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นอันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะคะเป็นส่วนของการชมพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนรอยต่อระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มเป็นส่วนพื้นที่ป่าชายเลนตรงนู้นเป็นทะเล